เมื่อช่วงต้นปีนะครับนักแสดงหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรครับก็ควงคู่หวานใจริชชี่อรเนศไปบริจาคของให้กับพี่น้องบนดอยปู่หมื่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของฝ่ายหญิงซึ่งก๊อตเองนะฮะก็บอกแฮปปี้มากอากาศดีก็ได้ไปบริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้คนที่ขาดแคลนเพราะว่าอยากทำบุญก็บอกว่าไปฝากตัวครอบครัวฝ่ายหญิงเหมือนกันแล้วก็ชมว่าครอบครัวเนี่ยก็น่ารักมากถือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ก็ได้เจอกับสมาชิกครอบครัวฝ่ายหญิงเยอะขนาดนี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้เกรงอะไรนะทุกคนก็น่ารักเป็นกันเองให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆครับต้องมีละก๊อตนึงเงาเงาเราไม่มาเรานับไม่มาจริงๆตอนแรกแค่อยากจะไปเที่ยวแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราไปบริจาคล่ะคุยกันว่าเอ้ยถ้าเราไปบริจาคของเรามันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปคุยกับทางญาติเขาเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าทางบนดอยอะไรเงี้ยครับก็มีแบบชาวบ้านมีเด็กๆเยอะมากๆครับผมที่จริงๆเขายังขาดแคลนพวกแบบเครื่องนุ่งห่มของใช้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคได้งั้นตัดสินใจไปบริจาคของกันเจอครบแล้วนะครับเจอครบเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โหญาติๆครบเลยครบเลยเพราะว่าเขาก็มีเหมือนมีโฮมสเตย์มีโรงแรมที่อำเภอฝางไปเที่ยวได้นะฮะใช่ครับไปฝากตัวด้วยแล้วก็ไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆมีโอกาสได้เจอกันก่อนหน้านี้แล้วบ้างครับเวลาเหมือนเขามากรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอกันบ้างอะไรครับแต่เนี้ยเป็นเจอแบบเต็มๆไม่ได้เกรงนะครับเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเขาน่ารักดีครับก็แบบชิลๆสบายๆกันดีครับไม่ได้พูดอะไรเยอะครับผมเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ให้คอยดูแลกันอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมใช่ครับครอบครัวเขาต้อนรับดีไหมครับดีครับดีใช่ครับเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยกันด้วยเพราะว่าคือเขาเองอ่ะก็จะกลับบ้านไปหาครอบครัวอยู่แล้วแล้วเราเองก็ว่างอยู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ